เกียมพบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ของลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาก็คือการแข่งบาสเต้แบบ4ลาวลีก1เนาะซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์บาสเต้แห่งซาลาก็มีการเปิดเผยแผนที่ว่าจะจัดการแข่งแบบข้ามปีกันเลยเนาะก็คือหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วว่าในการแข่งในลีกต่างประเทศใน5ลีกสั้นนําบ่ว่าจะเป็นทางด้านพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสลีกาลาลีกาสเปนรวมถึงลีกเอิงของฝรั่งและก็ยังมีทางด้านลีกสูงสุดของอิตาลีก็มีการแข่งจัดการแข่งแบบข้ามปีกันเลยนะก็คือจะเปิดประมาณเดือนสิงหาของปีนี้และก็จะไปสิ้นสุดในประมาณกลางปีของปีต่อไปนะก็คือจัดแบบข้ามปีกันเลยล่ะส่วนลาลีกเฮาในปีที่ผ่านมาก็จัดแบบประจำปีกันเลยนะจัดตั้งแต่เดือนกุมภาหรือเดือนมีนาจนถึงเดือน9เดือน10กันยายนกันจัดแบบประจำปีทั้งแน่นอนในปีนี้ปี2024-2025ในต้นปีอาจจะในทั้งสองจะมีการแข่งในต้นปีเนาะผมจะไปจัดในเดือน9ปี2024เนาะและก็จะไปสิ้นสุดในเดือนมีนาปี2025ก็คือจะจัดแบบข้ามปีกันเลยนะถือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ของลาวลีกกันเลยก็บ่ได้เนาะในปีนี้ก็ท้าติดตามเบิ่งกันละกันเสียเงินยังบ่ฮ้อยเปอร์เซ็นต์เถอะเนาะแอดก็ได้เบิ่งแผนเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็มีการบางมาเป็นแบบนั้นนะพิเศษเนาะเงินรางวัลเพิ่นจะเพิ่มเงินรางวัลเลยท่านผู้ชมการเนืองจะมาเพิ่มจาก300ล้านกีบสำหรับทีมแซมเนาะในปีกายนี้ส่วนปีนี้2024-2025จะเพิ่มเป็น400ล้านกีบสำหรับทีมแซมนะก็ถือว่าน่าติดตามเสนอเกินเรื่องราวตัวนี้นะซึ่งทานวิเพชรศรีหจักรประธานสหพันธ์บาสเต้แห่งซาลาวก็ได้กล่าวรายงานในกองประชุมสามัญของสหพันธ์บาสเต้แห่งซาลาวประจำปี2023ในท้ายปีที่ผ่านมานะมาการแข่งบาสเต้แบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2024-2025ผลก็จะเพิ่มทีมเลยเพิ่มจาก8ทีมมาเป็น10ทีมนะก็คือจะเพิ่มอีก2ทีมจากทีมน้องใหม่จะคัดเอาทีมที่ว่าเป็นแซ่บในลาวลีก2จาก9แขวงที่ว่าแข่งขันสำเร็จในปีก่ายนี้ซึ่งว่า9แขวงจะมี9ทีมผลจะคัดเอาทีมที่ว่ามีเงินไขที่ว่าจะสามารถผ่านมาดิ้นในลีกสูงสุดได้นะผลยังระบุอีกว่าถ้าหากมีทีมหลายกว่า2ทีมที่ว่าผ่านเงื่อนไขนะผลก็จะมีการแข่งขันแบบเพลย์ออฟคัดเลือกเอา2ทีมเท่านั้นขึ้นมาดิ้นในลาวลีกก็คือลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาในปีนี้2024-2025นะสำหรับรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันใน2รอบคือเก่าเนาะรอบขาไปและก็รอบขากลับแข่งขัน18อาทิตย์5นัดต่ออาทิตย์และแข่งขันทั้งหมดนั้น90นัดแต่ละสโมสรจะแข่งขันในสโมสรละ18นัดโดยจะใส่ระยะเวลาแข่งขันอยู่7เดือนตรงนี้สำคัญก็คือแข่งขันแบบข้ามปี7เดือนก็คือแข่งขันในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกและก็ธันวาคม2024นะประมาณเป็นรอบขาไปนะส่วนรอบขากลับจะแข่งขันในเดือนมังกรเดือนกุมภาเดือนมีนาคม2025เป็นข้อมูลที่ว่าน่าสนใจอีดีที่เพิ่นเสนอในกองประชุมสามัญในท้ายปีที่ผ่านมานะน่าสนใจอีดีก็ถ้าเบิ่งมาเพิ่นจะสามารถปฏิบัติไล่ดึงบ่ในปี2024นี้หรืออาจจะไปเลื่อนในปี2025ก็ท่าติดตามเบิ่งความเคลื่อนไหวของสภาการแข่งขันลาวส่วนมาทีแน่ๆตัวนี้หลายคนอาจจะยิ้มกันเป็นแถวกันเลยนะสำหรับนักเตะก็คือควรจะเพิ่มเงินรางวัลเป็น400ล้านกีบจากปีที่ผ่านมาแม่น300ล้านกีบเท่านั้นนะส่วนที่2จะเพิ่มจาก150ล้านกีบมาเป็น200ล้านกีบที่3จะเพิ่มจาก80ล้านกีบมาเป็น100ล้านกีบดังนั้นทีสี่ห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดกันยังได้เงินรางวัลอีกด้วยนะกระดาบึงรายละเอียดเติมเท่านึงและอาจจะมีการรายงานให้เติมกันละกันนะนี่เป็นอาจจะเท่านั้นกระดาบึงว่าเพิ่นปฏิบัติได้เมื่อใดแอดจะรายงานสู่ฟังกันละกัน